สวัสดีค่ะเพื่อนๆใครอยู่บ้างแวะมาทักทายนะคะวันนี้ก็แวะมาไลฟ์อีกวันนะคะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนไฟมืดมืดโอ้เนี่ยเดี๋ยวอยู่กูใครอยู่ก็แวะมาทักทายกันได้นะคะพิมพ์กำลังจะทำสตูดิโอใหม่อยู่นะคะตอนเนี้ยรอขายเตียงในห้องรับแขกนะคะแล้วทีนี้ก็จะทำสตูดิโอใหม่แล้วก็จะไปไลฟ์แล้วก็พูดคุยตรงนั้นนะคะวันนี้ก็แวะมาทักทายกันนะคะใครอยู่ก็แวะมาทักทายกันได้นะขอรอแป๊บหนึ่งนะคะขอรอแป๊บหนึ่งนะคะก็พอดีสวัสดีค่ะคุณจีนนะคะคุณยีนนะคะก็คือขอบคุณนะคะก็แวะถ้าอยู่แวะมาทักทายกันนะวันนี้ก็อยากจะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอื่นๆที่น่าสนใจวันนี้วันเสาร์ที่ไทยเนาะวันเสาร์ที่ไทยนะคะวันเสาร์ที่ไทยตอนนี้อเมริกาก็ประมาณเกือบ3ทุ่มนะคะสวัสดีค่ะคุณกาญจนาเกือบ3ทุ่มนะคะวันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยนะคะพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจนะคะช่วงนี้ผมร่วงมากเลยนะคะไม่รู้เป็นไรนะคะวันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยนะคะพอดีว่าพิมจำไม่ได้นะว่าเคยได้เรื่องนี้ไปหรือยังแต่ก็คืออยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะในประเด็นที่ว่าเฮ้ยทำไมว่าเวลาที่เราคุยกับหนุ่มๆอะไรต่างบางคนนะก็คือผู้ชายนะฐานะยังไม่หย่าฐานะยังไม่หย่าทำไมเขาถึงยังไม่หย่ากันอะไรต่างบางคนก็คือเข้ามาเล่นเว็บเดทออนไลน์สวัสดีค่ะคุณนินามาเล่นเว็บเดทออนไลน์แล้วนี่คือสถานะยังไม่หย่าฝรั่งนะคะพี่บอกก่อนนะคะว่าโดยธรรมเนียมของฝรั่งการหย่านะหย่ายากกว่าคนไทยนะคะหย่ายากกว่าคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เขามีลูกกันเขามีลูกกันมันจะมีความซับซ้อนในเรื่องของการที่จะแบ่งลูกกันบางเคสนะคะก็คืออาจจะมีเรื่องสมบัติเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรต่างๆในที่ก็คือเป็นเรื่องของศาสนาบางคนนั้นเขานับถือศาสนาที่แบบว่าเขาจะไม่หย่ากันอะไรต่างๆแต่เขาก็คือแยกกันไปแต่เขาก็คือไม่หย่าซึ่งพิมพ์บอกก่อนนะคะว่ามีเยอะไหมมีเยอะแล้วก็เยอะมากนะเยอะมากนะคะเท่าที่เจอมาเพราะตอนก่อนหน้านั้นก็คือพิมพ์ได้ทำคลิปลงใน YouTube แล้วนี้ก็มีพี่คนหนึ่งมาคอมเมนต์ว่าแกนั้นแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นไม่หย่านะก็คือเขาคือแต่งงานทำพิธีแต่งงานแต่ไม่ได้แต่งงานหมายถึงจดทะเบียนสมรสเพราะไม่สามารถที่จดทะเบียนสมรสได้อยู่แล้วมันจะทำให้การสมรสซ้อนแล้วเราก็คือจะไม่มีผลทางกฎหมายซึ่งพิมพ์บอกก่อนเลยนะคะว่ามันเยอะมากที่ผู้ชายนั้นไม่หย่าแต่หากเขาไม่หย่านะถามว่าเราคุยได้ไหมในหลายคนนะเขาก็คุยเพราะหวังว่าวันหนึ่งเขาจะหย่าแต่พิมพ์บอกก่อนนะคะว่าหากเขาไม่มีแผนยังไงก็คือไม่หย่านะยังไงก็คือไม่หย่าซึ่งเสียเวลาคุณนะบอกตรงๆเลยเสียเวลาคุณเพราะว่ามันจะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นเข้าไปเป็นมือที่สามเพราะบางครั้งนะเขาก็แยกกันอยู่ฝรั่งเขาแยกกันอยู่บางร้านนะคะแยกกันอยู่เป็น6เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีลูกติดท้องเขาแยกกันแล้วทีนี้บางเคสแล้วก็คือหลังจากนั้นเขาตกลงกันได้เขาก็หย่าแต่ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้มันเคยยืดเยื้อในชั้นศาลถึง4-5ปีอันนี้คือเพื่อนผมเองนะคะที่รู้จักกี่ก็คือเพื่อนที่รู้จักเขาคบหากับผู้ชายนั้นอยู่ในการฟ้องร้องในศาลแรงต่างก็คือใช้ระยะเวลา4-5ปีทีเดียวหากกรณีที่มันตกลงกันไม่ได้คือบางครั้งนะคะก็คือหากเขามีลูกกันเขาก็พูดกันเรื่องสินสมรสการค่าดูแลต่างสารสนเทศซึ่งเราเข้าไปเป็นคนใหม่นะถามว่าเราจะเสียเวลาเราจะยอมอยู่ตรงนั้นไหมก็คือมันขึ้นกับเราเพราะอย่างมีพี่คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังอะไรแต่ว่าผู้ชายไม่อยากพิมก็คือไม่อยากก็คือไม่คุยพอมารู้ที่หลังดังนั้นนะพิมอยากให้เพื่อนๆลองหลังจากที่คุณคุยสักพักนะคุยได้ประมาณที่2อาทิตย์อะไรต่างก็ลองแยบถามว่าฐานะเขาเป็นยังไงฐานะเขาสนุกในไหนเขาอย่างมีสายเราหลายคนเหมือนกันนะที่เข้ามาหาพิมพ์ที่บอกว่าเฮ้ยยังไม่หย่าแยกกันอยู่จะเข้ามาเล่นเว็บเดทคือพิมพ์ก็ไม่สนับสนุนอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะคนที่เขาเข้ามาในชีวิตเราใจเขาใจเราเขาก็คือหากเขามองไม่เห็นอนาคตกับเราเขาก็ไม่อยากคุยนะเป็นการเสียเวลาดังนั้นนะคะพิมพ์แนะนำให้คุณลองถามผู้ชายของพวกคุณดูกันดูนะคะว่าเฮ้ยสถานะของเขานั้นแท้จริงต้องเป็นอะไรเพราะอย่างกรณีที่มีคนรู้จักนะคบกันมาตั้ง3ปีไม่เคยรู้เลยนะคะว่าผู้ชายนั้นไม่เคยหย่า
เพราะผู้ชายนั้นก็คือไม่เคยบอกเราเข้าใจว่าเฮ้ยผู้ชายนั้นโสดแต่ที่ไหนได้ผู้ชายยังไม่หย่ายังไม่หย่าก็คือเท่ากับว่าเฮ้ยเขามีเมียอยู่สวัสดีค่ะคุณปอเท่าว่ามีเมียอยู่การที่เขาจะมาแต่งงานกับคุณซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในกรณีที่จะแต่งงานจดทะเบียนสมรสหรือว่าอะไรต่างๆดังนั้นนะคะเสียสละเวลาลองถามเขาดูสักนิดนะคะว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วสถานะของเขาเป็นอะไรเพราะในหลายคนอย่างสาวไทยเราในหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่หย่าแยกกันอยู่สวัสดีค่ะคุณคิมแยกกันอยู่อะไรนู่นนี่นั่นนะคะพิมก็บอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องหย่านะไม่ใช่คุณแบบว่าสถานะคุณไม่โสดนี่คือมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ดังนั้นนะคะก็คือต้องคุยเราต้องคุยต้องสอบถามเขาว่ายังไงเพราะก่อนที่เรานั้นจะขยับสถานะหรือว่าก่อนที่เราจะคิดไปไกลขอให้เรารู้ว่าผู้ชายที่เราคุยด้วยนั้นเขาเป็นคนโสดจริงๆเขาเป็นไม่มีพันธะจริงๆเพราะในหลายคนนั้นเขามีพันธะแต่เขาไม่พูดพอเขาพูดเราก็ไม่รู้พอเรามาดูทีก็คือเสียเวลาไปละเสียเวลาตั้งหลายเดือนอะไรต่างๆบางครั้งก็คือเสียเวลาหลายปีอะไรต่างๆดังนั้นนะคะเราจำเป็นที่ต้องคุยในบางคนก็บอกว่านี่มันเป็นอาจจะเป็น personal information แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซีเรียสนะพิมพ์ยกมาเป็นอันดับหนึ่งที่เราจำเป็นที่ต้องคุยกับเขาตั้งแต่แรกๆว่านี่สถานะเขาจริงๆแล้วสถานะเขาคืออะไรโสดหรือไม่โสดนะคะเพราะประเภทที่แบบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะทีนี้ก็คือแยกกันอยู่ไม่ถือว่าโสดนะไม่ถือว่าโสดตราบใดที่เขามีทะเบียนสมรสอยู่ไม่ถือว่าโสดแต่ทั้งนี้นะคะคือมันขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยนะว่าคุณจะคุมเกมยังไงหากกรณีที่คุณจะให้ผู้ชายคุมเกมทั้งหมดคุณก็ต้องยอมรับนะว่าหากวันดีคืนดีผู้ชายเขาไม่อยากสถานะของคุณก็คือมันไม่สามารถที่จะเลื่อนจากเกิร์ลเฟรนด์มาเป็นไวฟ์ได้นะคะเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายแม้เขาว่าเขาจะพาคุณไปแนะนำพาไปเที่ยวทั่วโลกก็ตามแต่หากเขาไม่ได้แต่งงานกับคุณเขาไม่ได้ผู้ชายไม่อยากก็คือสถานะก็คือจะได้เป็นแค่เกิร์ลเฟรนด์แค่นั้นนะคะเพราะยังมีบางเคสที่พิมพ์รู้จักนะคะคบกันมา15 ปีนะคะ15ค่ะผู้ชายไม่เคยอยากนะเพราะว่าเขามีตกลงกันเรื่องทรัพย์สมบัติไม่ได้พอตกลงกันไม่ได้ก็คือมันทำให้ไม่อยากก็คือคลาคาสังก็คือต่างคนต่างมีแฟนนะแต่เขาไม่อยากเพราะเรื่องสมบัติเรื่องศาสนาอะไรต่างคือทุกอย่างมาเกี่ยวข้องดังนั้นนะคะลองคุยกับคนของคุณดูให้ดีๆว่าเขานั้นโสดหรือไม่โสดคุณจะได้ไม่เสียเวลานะคะเพราะพี่ก็ไม่อยากเป็นเพื่อนทุกคนเสียเวลาเพราะว่าเวลาเรามีค่าเราจะมาเสียเวลากับคนใดคนหนึ่งตั้งหลายเดือนหลายปีนี่มันก็ไม่ใช่นะมันไม่ใช่ต่อให้ผู้ชายดีกับเราแค่ไหนแต่สถานะเขาคือไม่ได้ขยับมากกว่าคำว่าเกิดเฟรนยังไงก็เป็นไวท์ไม่ได้นะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆแค่นี้นะคะหวังว่าอย่างนี้นะคะว่าจะเป็นไอเดียให้กับหลายๆคนที่จะกล้าเปิดปากคุยกับหนุ่มๆของคุณนะว่าสถานะเขาจริงๆแล้วคืออะไรโสดจริงหรือโสดปลอมนะคะอยู่ต่างประเทศมันอาจจะใช้เวลาในการหย่านานนะคะเขาตกลงกันไม่ได้นะที่ไทยเรานะคะคุณมีสถานะที่แยกกันอยู่นะคะทางใครทางมันแล้วก็คือเซ็นให้มันจบๆไปนะคะจะได้ไม่ต้องคลาคาสังกันอย่างนี้หลายคนบอกว่าแยกกันอยู่แล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้ไม่ถือว่าโสดนะคะทุกคนนะคะต่างต้องการสถานะที่ชัดเจนเราก็ต้องชัดเจนในตัวเราเหมือนกันนะคะวันนี้ก็มาไลฟ์พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆแค่นี้นะคะเจอกันในไลฟ์คืนนี้นะคะคืนนี้พิมจะมาไลฟ์คืนนี้ที่เมที่ไทยนะพิมพ์จะมาไลฟ์เรื่องวีซ่าที่ช่องกฎหมายซอ15นะคะวีซ่าของอเมริกานะคะก็คือในส่วนของวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าคู่หมั้นแล้วก็วีซ่าแต่งงานนะคะจะเป็นการไลฟ์ครั้งแรกในระยะเวลา 3-4 ปีนะที่พิมพ์ไม่เคยพูดถึงเรื่องวีซ่านะคะวันนี้ก็วันนี้นะคะตอนเย็นจะมาพูดให้ฟังนะคะนี่ก็มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆแค่นี้นะคะเจอกันในไลฟ์ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ